เจ้านี่ก็เป็นถุงเทศอเวจากร้านน้องสาวตุ้มนะเจ้าจีร้านว่ากรีนเฮาส์เอเชียนสลัดนะเจ้าและนี่ก็คือเฟซบุ๊กจีร้านนะเจ้าไอ้เจ้าเป็นเมนูหลักซากุ้งนะเจ้าก็หน้าตาก็ดูดีนะเจ้าจัดไม้ได้อย่างสวยงามแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะเจ้าน้ำซุปก็ประตูยังได้แก้ถุงพลาสติกออกแต่น้ำซุปก็เป็นเหมือนข้าวซอยไก่บ้านเฮานะเจ้าแล้วก็มีมีกรอบมาด้วยตาเอเบิร์ลักนี่ก็คือหน้าตาของเมนูลักซาพร้อนนะเจ้าสมาร์ทเมื่อสั่งขนาดเลยเดี๋ยวตุ้มจะโชว์กุ้งตัวใหญ่ๆให้ดูนะเจ้ามาเจ้าเปื่อนๆตุ้มเอากุ้งป้อนเปื่อนๆนั่นเจ้าแล้วก็มีกรอบเลยเนาะข้างหลังอันนี้เป็นผักอะไรยังกะหล่ำสีม่วงนะเจ้าแล้วก็ดูเส้นนะเจ้าดูเส้นโอ้ยมือสั่นมือสั่นสมาธิเจ้าเดี๋ยวดูน้ำซุปนะเจ้าน้ำซุปก็ประมาณข้าวซอยไก่บ้านเฮานะเจ้าคนเหนืออาจจะรู้จักดีเนาะแต่ว่ารสชาติบ่ได้เข้มแบบเผ็ดนักเหมือนนั้นเหมือนข้าวซอยบ้านเฮานะเจ้าเพราะว่าเมนูนี่เป็นสำหรับชาวต่างชาตินะเจ้าก็ประตูอาจจะเติมพริกเติมมันหอมแดงกินเนาะแต่ขอบ่าโชว์หน้านะเจ้ามันไม่สะดวกโชว์หน้าสักเท่าใดแล้วก็อันก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะมิชิวบ๊ายบาย